ฮัลโหลทุกคนวันนี้เจนจะมาทำผักสมแยนะคะแต่ว่าเจนจะใช้ผักกาดขาวนะคะเพราะว่าผักกาดเขียวมันค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงเนาะช่วงนี้อันนี้เจนก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจนก็จะใส่เกลือเนาะใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะเสร็จเลยใส่เกลือเพื่อที่จะให้มันซอฟต์ลงนะคะเพราะอันนี้มันก็กรอบอยู่เนาะนี่มันกรอบมากเราก็จะแช่น้ำเกลือให้มันซอฟต์ลงเจนก็จะทานแบบชิ้นเล็กๆนี้นะคะเพราะว่าเจนก็ทำกินเองเนาะไม่ได้ไปขายชอบชิ้นเล็กๆก็หั่นชิ้นเล็กๆหั่นตามใจชอบค่ะเดี๋ยวเจนจะไปใส่น้ำก่อนเนาะจะแช่ไว้ประมาณ10ถึง20นาทีค่ะตอนนี้เจนก็กำลังแช่อยู่นะคะนี่ลองแช่อยู่ค่ะเรามาทำซอสกันนี่เจนไปซื้อมาเมื่อวานอันนี้เป็นเมล็ดอะไรนะเป็นเม็ดผักชีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือผักขี้หมูเจนไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็เครื่องเทศของพม่านะคะเครื่องเทศในนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรน่าจะเป็นซินนามอนพวกนี้ค่ะแล้วก็มีพริกเราทำมันเลยโอเคเจนดูแล้วแหละอันไอตัวนี้มันคืออะไรคือเมล็ดผักชีลาวค่ะผักชีลาวไปดู Google มาแล้วเฮ้ยคิดตั้งนานคิดไม่ออกเมียได้ใส่พวกนั้นไหมน่ะครับเบอันนี้เจนก็ใส่พริกใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วนะคะพริกนี้เจนจะใส่ประมาณครึ่งถุงแล้วก็น้ำตาลทรายเจนจะใส่2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือเนี่ยเจนจะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วตอนนี้เจนจะใส่ผงข้าวเจ้านะคะผงข้าวทำไมเจนจะใส่ผงข้าวเพราะว่าผงข้าวเจ้าเนี่ยมันจะเร่งให้ผักดองเราเนี่ยเปรี้ยวเร็วกว่าปกตินะคะปกติเขาก็จะทำประมาณ 3-4 เดือนค่อยกินนะคะแต่เนี่ยเจนอยากจะกินภายใน 2-3 วันเจนก็เลยต้องใส่ผงข้าวเจ้านะคะผักดองทุกชนิดเนี่ยเวลาเราใส่ผงข้าวเจ้าหรือว่าข้าวลงไปด้วยเนี่ยมันจะเร่งให้ผักเปรี้ยวเร็วกว่าปกตินะคะมาใส่กันใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะ2ช้อนโต๊ะแล้วเจ๊ก็จะใส่น้ำประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วน้ำแล้วก็คนค่ะคนแล้วก็เอาไปตั้งไฟประมาณ5นาทีให้มันเดือดอะค่ะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมมันเข้ากันแล้วก็น้ำตาลละลายนะคะเจน่ามันน่าจะใส่ประมาณ1แก้วนะคะน้ำเพราะว่ามันคนไม่ได้เจนจะเพิ่มน้ำอีกประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็ไปตั้งไฟกันนี่เจนก็ไปเที่ยวมาเสร็จแล้วนะคะเจนจะพักไว้ให้มันเย็นนะคะแล้วอันนี้ก็ถ้าได้ประมาณ20นาทีเจนก็จะไปเสด็จน้ำออกนะคะทุกคนเมื่อกี้เจนถ่ายคลิปขั้นตอนการเอาผักกาดแล้วก็เอาซอสลงไปในอ่างแต่ว่าเจนลบโดนคลิปนั้นโอ้ยเสียดายอ่ะโอเคเจนจะมาอธิบายว่าหลังจากเราเสด็จน้ำเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในอ่างนะคะแล้วก็เอาซอสที่เราเตรียมไว้มาใส่ข้างบนแล้วก็มิกซ์ให้มันเข้ากันแล้วก็นวดนิดนึงนะคะนวดแบบนี้นวดเพื่อที่จะให้เครื่องเทศแล้วก็อะไรนะผักกาดให้มันเข้ากันเนี่ยค่ะโอ้ยจะบอกว่า
กลิ่นเครื่องเทศหอมมากอยากกินตอนนี้เลยอ่ะหอมแล้วสีสันอ่ะโอ้โหสวยสวยมากนี่นะคะวันนี้เจนจะเตรียมไอ้พลาสติกนะเขาเรียกอะไรอ่ะกระปุกปะกระปุกพลาสติกนะคะปกติเขาจะใส่องดินเผานะคะแต่วันนี้เราทำแค่นี้เดียวเองเราใส่ในนี้ก็ได้นี่ค่ะใส่เข้าไปหอมมากชิมนิดนึงชิมเลยอร่อยเหรอไม่เค็มนั้นก่อนไม่จะเผ็ดอ่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเจนจะหาพลาสติกมาวางไว้ข้างบนแล้วก็เจนก็เอาถุงพลาสติกมาปิดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะกันให้ไม่ให้ลมเข้านะคะถ้าลมเข้าเนี่ยมันจะเสียมันจะขึ้นลาแล้วเราก็จะปิดไว้ปิดให้แน่นๆเลยนะคะคนยิ่งแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเรียบร้อยแล้วนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะพักสมเย็นแต่เจนว่ามันเหมือนกิมจิอะทุกคนว่าไหมแต่เจนไม่รู้นะว่ากิมจิเขาใส่อะไรกันบ้างแต่มันดูหน้าตาแล้วมันเหมือนอะแต่มันคือพักสมเย็นของคนยุนนานะคะก็เป็นอาหารยังไงอะอาหาร traditional ของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะคะคือไม่มีใครไม่รู้จักอะพักสมแยนนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจนด้วยนะคะหรือว่าถ้าเจนทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะไปก่อนละบ๊ายบาย